กรมของพี่ฟุกมีระเบียบมากแล้วก็หุ่นดีมากและใช้เวลาแป๊บเดียวนะมีวินัยมากๆเลยสามเดือนค่ะในการดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ฟิตหุ่นได้หุ่นแบบนี้เป็นคุณพ่อหุ่นแซ่บแล้วตอนนี้นะคะแดดดีแล้วตอนนี้ปังสุดๆไปเลยค่ะล่าสุดนะคะน้องบอยค่ะทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับพี่ฟุกถึงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องคลินิกของพี่ฟุกด้วยนะคะกับคลินิกเรื่องความงามดูแลผิวพรรณใช่ไหมคะหลังจากที่โควิดคลี่คลายเป็นอย่างไรบ้างและอีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้เลยค่ะศึกวันแดงเดือดใช่ไหมที่เขาแบบว่าทุกคนเนี่ยต่างแบบให้ความสนใจกับศึกในครั้งนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์พี่ฟุกก็ไปเชียร์มาด้วยค่ะส่วนตัวก็คือเป็นแฟนแมนยูค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันค่ะตอนนี้มันผ่านจุดที่แบบผลกระทบมาแล้วเพราะว่าเริ่มเปิดประเทศแล้วก็มีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำเยอะคือคลินิกพี่ฟุกอะเซ็นทรัลคลินิกเขาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจับกลุ่มลูกค้าเรามีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศด้วยแล้วพอเขาหายไปเลยเนี่ยอันนั้นกระทบหนักดีขึ้นเยอะเอางี้ค่ะดีขึ้นแบบเหมือนกับแบบประมาณแบบหลายเท่าอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่ก็37แล้วแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมาฟิตหุ่นเพราะว่าพี่ถ่ายละครที่สต็อกค้างไว้หมดแล้วก็มีเวลาประมาณ3เดือนเราก็เลยคิดว่าเราลองตั้งเป้าช่วง3เดือนถึง4เดือนเนี้ยก่อนที่เราจะมีละครใหม่หรือมีงานใหม่ที่เราจะยุ่งอีกครั้งอ่ะลองมาทำหุ่นให้มันดีขึ้นดีกว่าสนุกมากเพราะว่าเราแฟนผีไงจะบอกว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ก็ได้เพราะว่าแมนยูมาไทยรอบที่แล้วผมก็ไปดูแต่เป็น10ปีแล้วแล้วเตะกับทีมรวมออลสตาร์ไม่ใช่เตะกับลิเวอร์พูลซึ่งศึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นที่ไทยมันผมว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วหรือถ้ามันเกิดขึ้นผมไม่รู้ผมตอนนั้นผมแก่ขนาดไหนแล้วนะก็เลยแบบต้องไปดู